ความภาคภูมิใจของไทยที่เป็นเอกราชมายาวนานจนถึงปัจจุบันลูกหลานของไทยได้กระจายไปอยู่แทบทุกมุมโลกท่านผู้ฟังทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการไหว้การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอาหารไทยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ที่เป็นสมบัติติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดเลยก็ว่าได้และถ้าเราไปที่เมืองนอกแล้วได้ยินเสียงเพลงชาติไทยท่านผู้ฟังทุกท่านจะรู้สึกภูมิใจไหมครับมวยไทยอาหารไทยการไหว้และรอยยิ้มนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งทำให้คนต่างชาติประทับใจเรามานักต่อนักแล้วแต่เวลาที่คนไทยโมโหก็พร้อมที่จะสู้ได้ตลอดเวลาเช่นกันเรามาลองคิดเล่นๆกันว่าถ้าสมมุติว่าไทยเราเกิดทำสงครามกับเขมรขึ้นมาจริงๆจะเป็นอย่างไรที่เขมรไม่เจริญอยู่จนทุกวันนี้ก็อาจจะมาจากการที่เขมรนั้นได้ยึดเอาสิ่งที่เป็นของบรรพชนของไทยในอดีตไปนั่นก็คือนครวัดหลายคนที่เคยไปเที่ยวที่นครวัดเมื่อไปถึงแล้วลองสังเกตว่าดูเหมือนมันจะมีความเศร้าซึมอึมครึมจนบอกไม่ถูกเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะบรรพชนของสยามกุกนั้นได้สร้างไว้ให้ลูกหลานแล้วพวกทาสก็เอาไปครอบครองบรรพชนของเรานั้นอาจจะโกรธหรือพิโรธอยู่ก็เป็นได้เพราะว่าพวกท่านเหล่านั้นได้สร้างมาเพื่อให้ลูกหลานของท่านไว้กราบไหว้แต่กลับเป็นว่าพวกทาสกับฝรั่งซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยเอาไปครอบครองแบบผิดๆจึงส่งผลถึงความอับเฉาเศร้าหมองปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นและประเทศเขมรทั้งหมดทำให้ไม่เจริญก็เป็นได้แล้วพวกฝรั่งที่มาครอบครองนั้นก็ได้มาสร้างประวัติศาสตร์อันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อกล่อมหูล้างสมองของพวกเขมรจนกลายเป็นว่าพวกทาสนั้นเป็นผู้สร้างนครวัดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโบราณแล้วก็ยังมาว่าตัวเองนั้นเป็นขอมอีกด้วยถ้าบรรพชนของเราได้ยินก็คงจะหัวเราะจนแทบน้ำตาไหลเป็นแน่ๆถึงความน่าสมเพชของคนพวกนี้และก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆนานาตามมาอีกมากมายแล้วเขมรกับไทยก็มีกรณีรบกันเพราะเขาพระวิหารอีกเขมรมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงหยิบมือซึ่งอาจหาญกล้าจะมาทำร้ายราชสีก็เจอโต้กลับแบบชนิดที่ว่าผู้บัญชาการทางทหารระดับสูงของเขมรต้องออกมาร้องห่มร้องไห้กันมาแล้วแล้วก็บอกว่าไทยรังแกเขาแต่ที่ไหนได้ก็เขมรนั่นแหละไม่ประมาณตนยิงไทยมาก่อนแต่พอเจอไทยสวนกลับตูมเดียวตายเป็นเบื่อเพราะอะไรครับเป็นเพราะการไม่คิดหน้าคิดหลังของเขมรเองซึ่งไม่ประเมินกำลังของตนคิดว่าตนเองนั้นแน่ยิ่งใหญ่ผลออกมาก็คือตายแบบฟรีๆนี่แหละครับการโต้กลับของทหารไทยเขมรซึ่งน่าจะจดจำใส่หัวไว้เป็นอย่างดีและอาจจะไม่ลืมเลือนพอมายุคนี้ก็มาเคลมโน่นนี่นั่นทำให้คนไทยเกลียดหนักเข้าไปอีกทั้งที่คนเขมรนั้นยังทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ยังออกมาคอมเมนต์ด่าไทยอยู่เสมอท่านผู้ฟังลองเช็คดูนะครับว่าพวกที่มาคอมเมนต์ด่าไทยนั้นบางคนยังทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยก็ยังคอมเมนต์แบบนี้แต่บางครั้งเราก็ต้องแยกแยะเพราะคนเขมรที่ไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบเรื่องที่เขาเคลมนี้ก็มีอยู่มากไทยเราปกครองเขมรมาหลายร้อยปีซึ่งไม่แปลกเลยครับที่เขมรจะซึมซับวัฒนธรรมของไทยไปโดยไม่รู้ตัวพอพวกฝรั่งเศสพวกล่าอาณานิคมมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใหม่ล้างสมองใหม่จนเกิดเป็นความคิดที่ผิดๆว่าวัฒนธรรมที่เขมรมีอยู่นี้เป็นของตนเองจนบานปลายมาจนทุกวันนี้โดยเรื่องรักชาตินี้พวกเขมรจะรุนแรงที่สุดก็ตอนที่จะมีการเลือกตั้งทุกครั้งเมื่อ20ปีก่อนก็โกหกเรื่องกบสุวรรณันท์จนบานปลายจนเผาสถานทูตไทยร้านค้าและโรงแรมของไทยไล่ฆ่าไล่ตีคนไทยแต่เขมรกลับหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการเผาชาติตัวเองไปโดยปริยายจนกองทัพไทยได้นำเครื่องบินหลายลำพร้อมกับหน่วยรบพิเศษไปรับคนไทยกลับบ้านซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ทำมาแล้วลองติดตามได้เลยนะครับนี่คือปฏิบัติการโบเซนตรง1คือการรับคนไทยกลับบ้านถ้าเกิดว่าการไปรับคนไทยนี้
เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นก็จะมีการใช้ปฏิบัติการโบเซนตง2นั่นก็คือการบุกเขมรเข้าไปเลยทีนี้ล่ะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงวันเราน่าจะได้ไปกินอาหารกลางวันที่กรุงพนมเปญแน่นอนพอมาปี2554ก็เกิดเรื่องเขาพระวิหารจนต้องรบกับไทยเราอีกและก็เจอฤทธิ์ของทหารไทยเข้าไปจนตายเป็นเบื่ออีกเหมือนเคยจนผู้นำระดับสูงๆออกมาร้องห่มร้องไห้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับพอมาตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งอีกครั้งก็ออกมาเคลมนั่นเคลมนี่เยอะแยะไปหมดจนคนไทยทั้งประเทศเกลียดพวกเขมรจนเข้าไส้และประสมโรงเข้าไปอีกคือประธานมวยลาวก็ยังออกมาช่วยเขมรรุมด่าไทยอีกจนกลายเป็นดราม่าระหว่างประเทศและไทยก็แก้เผ็ดจึงได้มีการประกาศผลักดันแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายออกไปเพราะไทยรู้อยู่แล้วว่าพวกเขมรและลาวนั้นเข้ามาอยู่ที่ไทยแบบผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากจนทั้งเขมรและลาวต้องออกมาโอดครวญกันระงมต้องตกงานต้องกลับประเทศไปและถ้าเรามาลองคิดกันเล่นๆว่าถ้าเขมรอาจหารเข้ามารบกับไทยจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงหลายคนอาจจะคิดว่าจีนอาจจะช่วยเขมรมารบกับไทยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าในเวทีระดับโลกนั้นจีนไม่เคยว่าไทยแบบเสียให้หายเลยไทยก็ไม่เคยว่าจีนเช่นกันเพราะความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นแน่นแฟ้นมากๆความคิดของผมถ้าไทยรบกับเขมรเข้าจริงๆจีนเขาจะนั่งดูอยู่เฉยๆรอไทยถล่มเขมรยับซะก่อนแล้วจีนจึงค่อยมาแทรกแซงทางการเมืองของเขมรต่างๆนานาเงินกู้ที่เขมรกู้ไปบ้างสิ่งต่างๆที่เขมรเอาไปบ้างแล้วเขมรจะเป็นอย่างไรบ้างในเวลาต่อจากนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านลองจินตนาการเอานะครับสำหรับประเทศจีนนั้นเขาไม่ได้คิดง่ายๆหรอกครับเขามีแผนการเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆจนลึกสุดใจเลยทีเดียวและอีกอย่างนึงความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมันก็เหนือกว่าความสัมพันธ์ใดๆกับเขมรและลาวเพราะเขมรและลาวนั้นเป็นแค่ลูกหนี้ที่ต่อไปอาจจะไม่มีปัญญาจ่ายคืนเสียด้วยเหมือนหมูที่อยู่ในอวยจะบีบก็ตายจะใครก็รอดอยู่แล้วและเมื่อถึงวันนั้นไทยเราอาจจะเจรจาเรื่องดินแดนที่ไทยเคยเสียไปให้กับฝรั่งเศสคืนมาก็ได้ท่านผู้ฟังคิดแบบผมไหมครับสรุปสุดท้ายครับสิ่งที่เขมรและลาวทำกับไทยมานี้มันเป็นเพียงการเล่นกระแสเพื่อที่นักการเมืองจะเอามาเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งก็เท่านั้นแต่เมื่อนักการเมืองเขมรออกมาปลุกปั่นแบบนี้มันจะมีแต่ผลเสียมากกว่าผลได้เพราะตอนนี้เขมรกำลังจะจัดซีเกมแล้วตัวเองก็มาสร้างดราม่ากุนขแมกับมวยไทยผมถามว่าคนไทยคนไหนอยากจะเข้าไปดูซีเกมในครั้งนี้หรือเปล่าครับเมื่อเกิดดราม่าแบบนี้การที่จัดกีฬาแบบนี้เขาต้องการให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเข้าไปดูหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เข้าเขมรมากที่สุดก็คือคนไทยแล้วถ้ามีดราม่าแบบนี้ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เข้าไปดูกีฬาในเขมรแน่ๆแล้วเขมรก็ยังจะมาเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอีกตั้งประมาณ28ล้านบาทซึ่งในการจัดซีเกมส์ครั้งที่ผ่านๆมาไม่เคยมีชาติไหนเก็บแพงขนาดนี้และผมก็ถามท่านผู้ฟังว่าถ้ามีถ่ายทอดสดซีเกมส์จริงๆท่านผู้ฟังยังอยากจะดูไหมครับเมื่อเขมรกับลาวคิดได้มันก็สายไปเสียแล้วลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรเราก็รอมาดูกันครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของผมเท่านั้นอยู่ที่ว่าท่านผู้ฟังท่านจะคิดแบบไหนคิดในแง่มุมไหนแน่นอนครับเราทุกคนนั้นคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วลองแชร์ความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนช่องเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นจะช่วยดูโฆษณาของช่องเราด้วยเพื่อที่จะต่อยอดช่องเล่าให้ฟังให้คงอยู่ต่อไปได้ครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดครับขอบคุณครับ